know the hero who saved them. A hero can be anyone, even a man doing something as simple and reassuring as putting a coat around a young boy's shoulders to let him know the world hadn't ended. ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Talk About Movie ช่องนี้มีหนังหน้าสะสมให้นักสะสมทุกท่านที่คลิกเข้ามาชมรายการและยังเป็นอีกทางเลือกที่จะให้ทุกท่านได้หาหนังดีๆมาไว้ในคอลเลกชันในคลิปนี้หรือรายการนี้ผมจะมาแนะนำของหน้าสะสมครับในคลิปวิดีโอของหน้าสะสมนั้นส่วนใหญ่ผมจะแนะนำของหน้าสะสมของหน้าสะสมนี้ยกตัวอย่างเช่นโมเดลจากภาพยนตร์แผ่นดีวีดีที่เป็นคอลเลกชันหรือเป็นบ็อกเซตหรืออะไรก็ตามที่เกี่ยวกับภาพยนตร์ครับผมจะมารีวิวในคลิปรายการของหน้าสะสมจากทาง Channel Talk About Movie ในคลิปนี้ก็เช่นกันครับต่อจากคลิปที่แล้วของหน้าสะสมในคลิปนี้ก็คงเป็นบ็อกเซตจากหนังตระกูลแบทแมนครับหนังตระกูลแบทแมนที่ใครหลายๆคนคลั่งไคล้บุรุษลัตติการที่ผมว่าทุกคนก็อยากที่จะมีเก็บไว้สะสมดูครับหน้าปกก็ทำสวยมากเลยนี่ครับ The Dark Knight Trilogy นี่ครับมี3ภาคด้วยกันมี Batman Begin ในปี2005 The Dark Knight ในปี2008และมาปี2012 The Dark Knight Rise ครับคือต้องบอกเลยว่าสำหรับแฟนคริสโตเฟอร์โนแลนนี้ผมว่าก็คงอยากที่จะมีสะสมและเก็บไว้ครับผมว่าตอนนี้น่าจะยังมีขายอยู่ราคาก็ค่อนข้างถูกแล้วส่วนของบ็อกเซตนี้ความน่าสนใจก็คือหน้าปกนี่จะเป็นออกแนว 3D ครับ 3D แบบซ้อนนี่ไงครับนี่เป็นสีครับเนี่ยเห็นไหมผมพลิกไปพลิกมาก็เนี่ยดูดิเห็นไหมครับนี่แบทแมนบิกินนี่เดอะดาร์คไนท์แล้วก็พลิกทางนี้ก็จะเป็นเดอะดาร์คไนท์ไลท์ครับทำสวยครับน่าสะสมเดี๋ยวเรามาดูในกล่องกันว่าในกล่องมีอะไรกันบ้างส่วนในกล่องนี้ก็น่าจะมี You Must Become Free เป็น Pocket Book ที่มีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับการสร้างภาพยนตร์และ The Art and Making of The Dark Knight Trilogy ก็คือศิลปะและการสร้างThe Dark Knight Trilogy ครับการสร้างภาพยนตร์แบทแมนนั่นแหละครับในส่วนของข้างในก็จะมีข้อมูลต่างๆมีเนี่ยครับประมาณนี้ให้ความรู้ครับถือว่าได้ความบันเทิงแล้วก็ได้ความรู้ด้วยมีการสร้างมีการเริ่มสร้างว่าการออกแบบตัวละครแล้วก็นี่ครับเปิดเข้ามาก็เป็นBut if you make yourself more than just a man นะครับการออกแบบตัวละครโจ๊กเกอร์ของฮีทเลดเจอร์ที่เป็นตำนานแล้วIf you devote yourself to an idea นี่ครับน่าสนใจครับน่าสะสมในกล่องนี้ก็ยังมีนี่เลยครับนี่ครับขออนุญาตนะครับถือว่าเป็นบ็อกเซตที่น่าสนใจมากได้ทั้งภาพยนตร์แล้วก็ได้ทั้งความรู้สำหรับคนที่ชอบชมภาพยนตร์และศึกษาหาความรู้ไปด้วยผมว่าบ็อกเซตนี้น่าจะเหมาะสม
ราคาค่อนข้างก็ไม่ค่อยแพงนะครับในช่วงนี้เพราะว่า DVD รู้สึกว่าในยุคปี2020นี้ค่อนข้างที่จะไม่ได้รับความยอดนิยมละแต่สำหรับพวกเราชาวนักสะสมผมว่ามันก็ยังมีค่าทางจิตใจอยู่เสมอมีทั้งภาพDVD เนี่ยในบ็อกเซต DVD ตัวเนี้ยมีทั้ง Marking of Behind the Scene เบื้องหลังงานสร้างต่างๆผมว่าเหมาะสมแก่การสะสมครับสำหรับท่านที่คลิกเข้ามาชมรายการ Talk About Movieสวยงามครับเหมาะสมแก่การสะสมเป็นอย่างยิ่งเลยผมว่าสำหรับแฟนคริสโตเฟอร์โนแลนนี่ก็คง อยากที่จะมีบ็อกเซตตรงนี้เก็บไว้ครับนี่ครับนี่เลยครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่คลิกเข้ามาชมรายการ Talk About Movie ในคลิปของหน้าสะสมคลิปหน้าจะเป็นของหน้าสะสมอะไรยังไงก็อย่าลืมติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมติดกระดิ่งเพื่ออัปเดตข่าวสารของทาง Talk About Movie Channel ดูหนังฟังเพลงแล้วยังไงอย่าลืมรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับออกกำลังกายวันละนิดแจ่มใสดูหนังดูละครและย้อนมองดูตัวเราเองสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับจึงเจียมตัวรักเธอข้างเดียวแต่พอเธอหันมาฉันนั้นเริ่มใจสั่นจะทำอะไรมันคิดไม่ค่อยออกเธอช่างสวยเหลือเกินแต่เธออยู่ข้างใครเพราะฉันคิดไปเองThis city deserves a better class of criminal. I'm gonna give it to him. No! You'll see. I'll show you.